สวัสดีครับทราบหรือไม่ว่าแค่คนอื่นหรือยูสเนมและพาสเวิร์ดของเราก็สามารถเข้าบัญชีเทรดหุ้นของเราได้แล้วและในปัจจุบันก็มีการส่งลิงก์มาตามข้อความต่างๆหลอกว่าเป็นบริษัทชั้นนำเพื่อให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวต่างๆหรือกรอกยูสเนมและพาสเวิร์ดนั่นเองครับอ้าวแล้วอย่างนี้เราจะทำยังไงกันดีล่ะนี่จึงเป็นสิ่งที่ทำให้ Two Factor Authentication เกิดขึ้นมานั่นเองครับ Two Factor Authentication หรือเรียกสั้นๆว่า Two Factor จะช่วยยืนยันตัวตนให้กับเรานั่นเองครับโดยจะทำการส่ง OTP มายังโทรศัพท์ของเราที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนนั่นเองครับทั้งนี้ต่อให้คนอื่นรู้ username และ password ของเราเขาก็ไม่สามารถเข้าบัญชีเราได้อยู่ดีครับอย่างนี้เราต้องรับ OTP ทุกๆครั้งไหมและจะมีค่าใช้บริการอื่นหรือเปล่าเอาอย่างนี้ครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูการทำงานกันเลยดีกว่าครับเริ่มกันที่โทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเข้าใช้งานแอปสตรีมมิ่งหรือ UTTHรหัส OTP จะส่งไปให้กับเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้าที่แจ้งกับทางบริษัทหลักทรัพย์ UOB เฮียนจำกัดมหาชนตัวจะส่งไปเพียงครั้งเดียวในการล็อกอินครั้งแรกเท่านั้นครับในกรณีที่ลูกค้ามีโทรศัพท์หลายเครื่องเมื่อล็อกอินเข้าเครื่องอื่นลูกค้าจะต้องรับ OTP ใหม่อีกครั้งและ OTP จะส่งไปยังเบอร์ที่ลูกค้าแจ้งไว้กับทางบริษัทเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนในการใช้งานครั้งแรกของโทรศัพท์เครื่องอื่นครับหากไม่ได้รับ OTP กรุณาตรวจสอบกับทางบริษัทหลักทรัพย์ UOB KHN อีกครั้งว่าเบอร์ที่เคยแจ้งไว้ตรงกับเบอร์ปัจจุบันหรือเปล่าทั้งนี้ก่อนวันที่1กรกฎาคมพ.ศ. 2564อยากให้ลูกค้าตรวจสอบกับทางบริษัทอีกครั้งว่าเบอร์โทรที่เคยแจ้งไว้ตรงกับเบอร์โทรที่ใช้ในปัจจุบันไหมเดี๋ยวจะเข้าซื้อขายเทรดกันไม่ได้นะครับทางบริษัทเป็นห่วง 2. กรณีที่เปิดผ่านคอมพิวเตอร์หรือเว็บไซต์ระบบจะให้ยืนยันตัวตนผ่าน QR Code หรือโทเค็นทุกครั้งในการเข้าใช้งานโดยจะทำการยืนยันตัวตนผ่านโทรศัพท์มือถือครับรู้แบบนี้แล้วก็สบายใจได้เลยครับว่าต่อให้คนอื่นรู้ username และ password ของเราก็ไม่สามารถเข้าบัญชีเราได้สบายใจได้เลยครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมนะครับตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ที่เคยแจ้งไว้กับทางบริษัทหลักทรัพย์ UOB KHN ว่าเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้อยู่ตรงกับเบอร์ที่เคยแจ้งไว้หรือไม่ไม่เช่นนั้นแล้วจะเข้าซื้อขายกันไม่ได้นะครับด้วยความหวังดีจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB KHN จำกัดมหาชนขอบคุณครับ